ไทยต้องเปิดแอร์นะคุณก้องนะร้อนเป็นนักคุณก้องนอนเปิดแอร์ทุกคืนโอ้ข้าวไฟกระพุ่งกระฉูดเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะคุณเรื่องนี้รายละเอียดดังกล่าวนะคะคุณคมกฤษค่ะตันตระวานิชนะคะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.นะคะเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่า FT สำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2566พร้อมให้สำนักงานกกพ.นำค่า FT ประมาณการและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะไปรับฟังความเห็นในกรณีต่างๆเป็น3กรณีซึ่งทางเลือกค่า FT ที่ต่ำที่สุดนะคะอยู่ที่66บาท89สตางค์ต่อหน่วยหรือค่าไฟฟ้านะคะ4บาท45สตางค์ต่อหน่วยตามที่กฟผ.เสนอค่ะพร้อมกับมีการเปิดรับความคิดเห็นนะคะในเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่7ถึง21กรกฎาคมปีนี้ค่ะก่อนประกาศใช้จริงส่วนกรณีที่ภาคเอกชนขอให้ลดค่าไฟฟ้าลงเหลือ4บาท25สตางค์ต่อหน่วยได้ไหมเรื่องนี้ก็ขอเป็นที่ต้องพิจารณากันนะคะต่อไปถึงภาพรวมความเป็นไปได้ก่อนค่ะครับคุณคมกฤษนะครับระบุนะครับว่าสำหรับ3ทางเลือกในการรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วยนะครับเคสที่1ก็คือกรณีที่1นะครับจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งหมดก็คือหนี้ของกฟผ.เนี่ย 135,000 ล้านนะฮะก็ทำให้ในถ้าเกิดเอาสูตรนี้นะครับจะทำให้ค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นเป็น6บาท28สตางค์ต่อหน่วยฮะตามรายงานการคำนวณตามสูตร FT นะครับเรียกง่ายคือพุ่งไปอีก2บาทจากปัจจุบันเลยอ่ะโอ้โหค่ะการกรณีที่2นี่คือพอจบเคสที่1นะครับสูตรที่2นะครับก็คือตึงค่า FT เท่ากับงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับโดยทยอยชำระเงินที่กฟผ.กู้มาเพื่อตึงค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนกันยายน64ถึงเมษายน2566ครับจำนวน 38,291 ล้านบาทฮะเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นโดยคาดว่าสิ้นเดือนธันวาคม2566ครับจะมีภาระหนี้คงเหลือที่ต้องชำระคืนให้กับกฟผ.จำนวนทั้งสิ้น 97,000 ล้านบาทครับแล้วก็เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยจะทำให้ค่าไฟฟ้าจะอยู่ในเรทเดิมนะฮะก็คือ4บาท70สตางค์ต่อหน่วยครับและกรณีสุดท้ายคือกรณีที่3นะครับทยอยชำระเงินที่กฟผ.กู้มาเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนกันยายน64ถึงเมษายน66นะครับโดยแบ่งเป็น5งวดนะโดยชำระงวดละ 23,428 ล้านบาทครับก็คาดว่าณสิ้นเดือนธันวาคม2566จะมีภาระหนี้คงเหลือที่ต้องชำระคืนให้กับทางกฟผ.อยู่ที่ 111,869 ล้านบาทครับทำให้ค่าไฟฟ้าเนี่ยสามารถปรับลดลงได้นะครับเป็น 4.4 บาท45สตางค์ต่อหน่วยครับตามข้อเสนอของกฟผ.นะฮะ